อรุตาได้เสื้อมา3ตัวตัวละ50เซนก็ตกว่าตัวละ20บาทเดี๋ยวเราไปลองกันที่บ้านนะคะนี่ค่ะไทยละ50เซนค่ะเดินไปเก็บขวดหรือกระป๋องวารุตาไม่แน่ใจนู่นไปนู้นแล้วค่ะวิ่งไปเก็บใหญ่เลยค่ะดีโชคดีว่าไม่มีรถอ๋อขวดพลาสติก2ขวดเลยค่ะ9บาท2ขวด18บาทค่ะนู่นกล้องวารุตาสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ทำให้ดูภาพเบลอนิดนึงนะคะนู่นค่ะมาแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะ18บาทอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วค่ะไปกันต่อเลยค่ะพระอาทิตย์ท่านกำลังส่องแสงมาค่ะวารุตาเห็น2ขวดด้านบนนี้ขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะ2ขวดนี้รีบเก็บก่อนค่ะสามีไปเก็บขวดวารุตาไปซื้อกับข้าวฝ่ายชายไปฝั่งนู้นนะคะฝ่ายหญิงมาฝั่งนี้ค่ะฝ่ายชายไปหาเงินฝ่ายผู้หญิงก็มาซื้อกับข้าวเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นอาหารของเราทั้งคู่ทั้งสัปดาห์ค่ะบางท่านอาจจะสงสัยวารุตาทำไมซื้อเยอะจังวารุตาซื้อสัปดาห์ละครั้งค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อก็จะเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็บางส่วนถ้าเกิดเรามาตลาดนัดแล้วนะคะของตลาดนัดบางครั้งจะมีของในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราเจอสิ่งไหนที่เราชอบแล้วเราก็รู้ว่าเราสามารถใช้ในสัปดาห์อื่นได้วารุตาก็จะซื้อไปเยอะหน่อยค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ในช่องฟิตค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่22องศาอยากให้ดูดอกนี้นิดนึงสวยจังยามเช้าๆแบบนี้มาดูดอกไม้กันก่อนนะคะวารุตาเห็นปักโขมยอดอ่อนๆ น่าทานมากวารุตาขอเก็บก่อนนะคะขอเก็บหน่อยค่ะเห็นน้องวันเธอเก็บแล้วเธอเอาไปลวกโหยวารุตาเห็นแล้วก็อยากจะเก็บเหมือนกันโหยละกอนี้แบบยอดอ่อนมากก่อนไปถึงตลาดนัดก่อเก็บก่อนนะคะโหยแบบอ่อนมากโดยได้มื้อนึงแล้วค่ะนี่ค่ะผักโขมเอาไปลวกค่ะส่วนผักตัวนี้เหมือนผักโขมบ้านเราเลยค่ะที่วารุตาเคยเห็นนะคะส่วนตัวนี้เหมือนกับผักแพรวบ้านเราเลยค่ะวารุตาเคยเก็บไปนะคะแต่เขาไม่มีกลิ่นเหมือนกับผักแพรวเราเลยค่ะคือไม่เหมือนเลยใครเคยเก็บกินผักตัวนี้ในต่างแดนช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีลายจุดเหมือนกันเลยส่วนตัวนี้เหมือนกับผักชีลาวเลยค่ะตัวนี้ผักป่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะอุ้ยเห็นผักโขมอีกแล้ววารุตาไม่ต้องไปไหนก็อยู่มุมตรงนี้แล้วค่ะนี่ผักโขมอ่อนๆ นี่ค่ะผักกาดฝรั่งก็มีเจ้าตัวต่อกำลังบินไปหาน้ำหวานอยู่ค่ะไปค่ะถึงตลาดนัดแล้วไปดูว่าวันนี้วารุตาจะได้อะไรมาบ้างโอ้ยวันนี้มุมนี้ก็ว่างเหมือนเดิมไม่มีใครมาขายของเลยค่ะ
มีแต่ร้านขายเขาเพิ่งมาตั้งเสื้อผ้าร้านขายดอกไม้มีดอกไม้อะไรบ้างคะนี่มีต้นอะไรเหมือนต้นกุหลาบหินเลยค่ะมีดอกไม้อะไรบ้างคะเนี่ยโอ้ยสีนี้สวยจังเลยค่ะมารุตาเคยเห็นที่เมืองไทยนะคะไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเขาเรียกว่าดอกอะไรช่วยบอกวารุตาทีนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีขาวค่ะมุมนู้นก็มีลาเวนเดอร์วันก่อนวารุตาเห็นรูปทรงอย่างอื่นไม่ใช่รูปทรงแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะแบบใหม่ที่วารุตาเห็นนะคะโอ้ยร้านนี้เมื่อก่อนเคยเป็นร้านขายเสื้อผ้าวันนี้ไม่มาโอ้ยหายเงียบไปค่ะเข้าไปในร้านด้วยกันวันนี้มีอะไรให้วารุตามั่งอันนี้โอ้ยมันฝรั่ง4ยูโรค่ะอ๋อนี่เป็นน้ำมะเขือเทศนี่ค่ะ1กล่อง60เซน12กล่อง6ยูโรนะคะวารุตามาซื้อค่ะอันนี้ขนมอันละ1ยูโรค่ะ3อัน2ยูโร50อันนี้นม3กล่องนะคะ1ยูโรค่ะนี่ค่ะนมเป็นอาเฟอร์มิลเป็นน้ำนมที่ทำมาจากข้าวนะคะสวยตัวนี้ก็1กระปุก60เซนก็เป็นน้ำมะเขือเทศนะคะข้าวของยังเขาเพิ่งยังจัดไม่เสร็จเลยค่ะส่วนขนมตัวนี้วิจารเก็บแบกอันละ1ยูโรค่ะก็มีรถด้วยนะคะแอลกาเวขายคันละ1ยูโรค่ะ1ยูโรใครสนใจที่ประเภทว่าสะสมของพวกนี้ก็สามารถซื้อได้นะคะนี่เป็นน้ำซุปนะคะเอาไปทำซุปสำเกงอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ถุงละ2ยูโรค่ะอันนี้เป็นฟูลิ่งควาร์กนะคะ2อัน1ยูโรเดี๋ยวเราจะเอาไปสักหน่อยส่วนตัวนี้เป็นนมสำหรับไว้ดื่มนะคะ2อัน1ยูโร50ก็จะมีรสชาติที่ก็ใส่รสชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นวานิลาค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะส่วนนี้เป็นไอศกาแฟนะคะ4อัน2ยูโรค่ะนี่ค่ะหน้าตาของเขาเป็นเลตต้ามาเซียโตนะคะ4อัน2ยูโรค่ะฝั่งทางนี้ก็เป็นพุดดิ้งค่ะ1อัน1ยูโรนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนม2อัน1ยูโร50อันนี้เป็นลายโปรตีน4อัน1ยูโรค่ะส่วนตัวนี้นะคะ3อัน1ยูโรวารุตานี่ค่ะโปรฟิตเชโรเลส3อัน1ยูโรมันเกี่ยวกับช็อกโกแลตวารุตาไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ซื้อดีกว่าค่ะนมวันนี้นะคะนี่ค่ะอันละ1ยูโร1กิโลกรัมวารุตามีแล้วค่ะที่บ้านไม่ซื้อส่วนตัวนี้อันละ50เซนของเบสโตนี่ค่ะ50เซนเดี๋ยววารุตาซื้อไปให้แฟนสักหน่อยค่ะอันนี้ก็อันละ50เซนค่ะตัวนี้ก็อร่อยนะคะของโอนอัมสเตอร์ดัมค่ะ Fish and K เซปาปริก้านี่ค่ะ50เซนส่วนตัวนี้นะคะเป็นไข่ที่อยู่ในฟรายสลัด2อัน1ยูโรค่ะก็น่าทานกันนะคะเดี๋ยวอันนี้วารุตาเอาไป2อัน1ยูโรนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นเนื้อไก่ก็น่าสนใจนะคะเอาไว้แกงไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ๋ออันละ1ยูโร50ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเครี่เป็นเคเสเป็นชีสที่เขาหั่นไว้สำหรับทำพิซซ่าแล้วอันละ1ยูโรค่ะอันนี้ชีสตัวนี้นะคะเป็นแลนเดอร์มัสเคเสอันละ1ยูโรวารุตาซื้อไปให้แฟน2อันค่ะส่วนชีสตัวนี้นะคะอัน
ละ50เซนค่ะอันละ50เซนเดี๋ยวจะเอาไป2แพ็คค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแห่งเช่นชนิดเซล3ยูโร50 700กรัมค่ะมีทั้งหมด5อันด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะตัวนี้แฟนของวารุตาก็ชอบเป็นเหมือนกับลักษณะของหมูทอดนะคะเดี๋ยววารุตาซื้อไปสักอันค่ะส่วนตัวนี้เป็นขนมปังที่เราต้องอบเองนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นครัวซองตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังเดี๋ยววารุตาให้ดูนี่นะคะอันละ1ยูโร50ค่ะตัวนี้ชีส2อัน1ยูโร50เดี๋ยววารุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะวารุตาขอดูเลเบอร์วอร์ดตัวนี้หน่อยค่ะราคาอันละ1ยูโรนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโยเกิร์ต5อัน2ยูโรนี่ค่ะโยเกิร์ตของวารุตามีแล้วไม่ซื้อส่วนตัวนี้เป็นตัวชลักจาเนี่ยก็เป็นเนื้อครีมที่ไว้สำหรับแกงไว้สำหรับทำอะไรก็ได้ทำขนมก็ได้ค่ะ4อัน2ยูโรแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอัคชีเมลแบบขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะ XXL 1ยูโร50นี่คือขนาดนี้เลยนะคะตาให้ดูแบบใหญ่มาก12อัน1ยูโร50ค่ะของวารุตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะโอลีฟ2อัน2ยูโร50วารุตาชอบมากๆเลยค่ะกระปุกละ1ยูโรกว่ามีทั้งสีดำแล้วก็สีเขียวตัวนี้เป็นซอสนะคะ1อัน1ยูโรค่ะอันนี้เป็นเครื่องแกงเคอรี่นะคะแล้วก็ตัวอื่นมีเป็นตัวอะไรบ้างอันนี้ไว้สำหรับปิ้งย่างไว้ทาปิ้งย่างนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมซอสมุมเครื่องดื่มนะคะโอ้ยนี่ชีสอันเบลเลอร์เบลเลอร์เลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นทวิสต์2ยูโรอันเล็กวารุตาคิดว่าเมืองไทยบ้านเราก็น่าจะมีนะคะตัวนี้แล้วก็นู่นตัวนู้น1กล่อง2ยูโรนี่ค่ะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวนู้นก็เป็น M&M เหมือนเดิม1ถุง1ยูโร50ค่ะนี่ของวารุตาค่ะวันนี้ไม่เยอะเดี๋ยววารุตาจะไปดูอาหารเช้าร้านอื่นต่อค่ะได้มาเรียบร้อยไปกันต่อเลยค่ะพระอาทิตย์ท่านกำลังส่องแสงมาพอดีเลยค่ะไปกันเลยค่ะโหยเข้าของมุมนี้เป็นร้านขายของมือเก่าไอ้ของเก่าน่าสนใจไปค่ะนี่ร้านนี้เป็นร้านขายรองเท้าโอ้ยไม่อยากจะบอกว่ามีแต่ความว่างเปล่าอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะคะพ่อแม่ก็พาลูกไปเที่ยวฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความว่างเปล่าอุ้ยทำไมมีแต่ความว่างเปล่าจริงๆอุ้ยไม่มีปกติมุมตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายผักวันนี้ก็ไม่มาอ๋อวารุตานึกออกแล้ววันนั้นร้านขายอาหารเช้าอีกร้านก็บอกว่าวันนี้เขาก็จะไม่มาอุ้ยวันนี้มีแต่ความว่างเปล่าจริงๆเลยค่ะปกติวารุตาจะซื้อส้มซื้ออะไรร้านนี้นะคะอุ้ยนี่ร้านขายปลาอุ้ยเป็นอะไรที่วันนี้แปลกหูแปลกตาไปเลยค่ะนี่ห้องน้ำนะคะใครอยากจะมาใช้บริการตรงนี้ก็มาได้เลยอุ้ยนี่ร้านขายเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะมุมนี้ตัวละ4ยูโร5ยูโร10ยูโรก็มีแล้วแต่ตามใจชอบโอ้ยสีสันนี้สวยมากเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะไปดูแตงโมวารุตาเห็นข้าวโพดอยากได้เจอข้าวโพดสดๆเหี่ยวๆแห้งๆแล้วเราทานแล้วเราจะไม่ค่อยอร่อยอยากจะไปดูอะโวคาโดด้วยค่ะจะมีให้วารุตาไหมวันนี้ขอลุ้นให้มีนะคะอู้ฝั่งนี้ข้าวของเต็มไปหมดเลยค่ะมีภาพถ่ายด้วยเป็นภาพแบบลายถักนะคะที่เขาถักเหมือนกับถัก
ไอ้ถักเหมือนกับถักคูชีนะคะสวยค่ะอุ้ย3ภาพนี้ถักหมดเลยสวยจริงๆเลยค่ะอันนี้คุณยายกำลังอยู่ในห้องกำลังนั่งอ่านหนังสือนี่คุณตาส่วนนี้ก็เป็นลูก2คนอุ๊ยน่ารักสวยมากๆวารุตาชอบภาพแบบนี้ค่ะตาซื้อพริกนี้ค่ะแพ็คละ1ยูโรแล้วก็เชอร์รี่นี่นะคะกิโลละ3ยูโรค่ะวารุตาก็ซื้อแตงกวาหน่อยค่ะกิโลละ1ยูโรก็คือกิโลละ36บาทเลือกกันไปเลยนะคะไปค่ะได้อีกแล้วไปเดินต่อกันก่อนเลยค่ะไปดูของว่ามีอะไรบ้างนี่แตงโมค่ะลูกละ2ยูโรส่วนข้าวโพดนี่นะคะ5อัน2ยูโรค่ะแต่เนื้อเขาค่อนข้างจะแห้งค่ะเดินต่อกันก่อนเลยค่ะตุ๊กตาแบบนี้น่ารักเหมือนกันนะคะใครชอบก็สามารถซื้อหากันไปได้เลยค่ะโอ้ยภาพนี้สวยสะดุดตาวารุตาไปกันเลยค่ะนี่คือ1ยูโรนะคะต้นหอม1ยูโร1ยูโรค่ะแต่หัวไม่มีเหลือแต่ก้านหมดแล้วค่ะแครอท1กิโล1ยูโรเดี๋ยวว่าเราจะซื้อไปสักหน่อยค่ะแครอทได้แล้วก็ไปต่อเลยค่ะแครอทที่ในห้างแพงมากๆเลยนะคะกิโลละเกือบ2ยูโรทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้าวโพดร้านนี้วารุตาอยากกินข้าวโพดแต่มันไม่สดอันนี้ก็ไม่สดขอดูนิดนึงค่ะแต่ร้านนี้ที่เขาปอกทิ้งไว้ดูมันเหมือนสดมากเลยนะคะแตงโมลูกแดงลูกนี้นะคะลูกละ2ยูโรค่ะเลือกกันไปเลยนะคะสำหรับบรรยากาศแบบนี้ส่วนเจ้าเมลอนตัวนี้ลูกละ80เซนค่ะวารุตาซื้อสลัด2อัน1ยูโรค่ะไปเดินกันต่อเลยค่ะวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเงียบเหงาอาหารเช้าของแฟนก็ไม่มีมาดูร้านนี้นะคะเขาจะมีบรอกโคลีให้วารุตาหรือเปล่าวารุตาอยากได้บรอกโคลีขอซื้อบรอกโคลี1อันค่ะอันนี้1ยูโรนะคะ1อัน1ยูโรเลือกกันไปเลยค่ะส่วนตัวนี้ดอกกระหล่ำก็อันละ1ยูโรค่ะเดินต่อดูกันต่อมีอะไรให้วารุตามั่งลูกอพิคอร์สกิโลละ99เซนวารุตาขอซื้อสักหน่อยค่ะได้มั่งไม่เต็มรถเลยค่ะวันนี้ข้าวของน้อยแล้วก็มุมโน้นก็ไม่มีร้านขายอาหารเช้าด้วยค่ะวันนี้ค่อนข้างเงียบเงามากๆตลาดนัดของวารุตาค่ะมุมทางนี้ก็ว่างเปล่ายาวไปถึงนู้นจนถึงร้านขายดอกไม้เลยค่ะเดินกันไปดูกันไปค่ะโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ใบสีเขาสวยมากเลยค่ะโอ้ยสวยจังโอ้ยวารุตาให้ดูนี่ต้นมะเดื่อนะคะมะเดื่อฝรั่งค่ะส่วนนู่นก็เป็นต้นลูกแพนี่ลูกแพนะคะโอ้ยดกแบบภาพชัดๆเลยค่ะนี่ต้นลูกแพไปค่ะเดินกันต่อเลยไอเดนเดียสีแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะไม่มีร้านขายอาหารเช้าไม่มีวารุตาเจอคุณนายตื่นสายตื่นสายจริงเหรอเนี่ยใช่จินป่านจันนี้ยังไม่ตื่นเลยเธอโหยนี่กล้วยไม้สวยมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะพร้อมกระถางแบบนี้สวยจังแสงแดดกำลังส่องลงมาค่ะอโวคาโด3ลูก1ยูโรค่ะลมพัดเย็นสบายพร้อมกับแสงแดดที่ส่องลงมาโอ้ยวันนี้สดชื่นค่ะถึงแม้ว่าร้านค้าจะมีไม่เยอะแต่ก็สดชื่นมากๆเลยค่ะไปกันค่ะดูกันต่อเลยนี่ปลั๊กเสียสิอาปิโคสนักเชอรีนะคะนี่อาปิโคสขายกันเป็นลังเลยนะคะดูแตงโมนี่ค่ะอย่างใหญ่ใหญ่มากๆมาดูร้านนี้มีอะไรให้วารุตามั่งนี่ลูกโอลิฟขอดูโอลิฟหน่อยค่ะ
วารุตาช้อปปิ้งวันนี้ยังไม่เต็มรถเลยค่ะเดินกันต่อดูกันต่อมีอะไรบ้างมาจ๊อบแล้วไม่เต็มรถเนี่ยวารุตาแปลกๆมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยปกติมุมนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองเป็นร้านขายของอย่างอื่นไปอีกแล้วค่ะอันนี้แมนดารินก็1ยูโรร้านขายของเสื้อผ้ามือสองวันนี้วารุตาได้ของยังไม่เต็มรถอันนี้ก็ขายตัวละ50เซนนี่ค่ะ50เซนนะคะวารุตาได้เสื้อมา3ตัวตัวละ50เซนก็ตกว่าตัวละ20บาทเดี๋ยวเราไปลองกันที่บ้านนะคะนี่ค่ะไทยละ50เซนค่ะไปเดินกันต่อเราจะมีอะไรให้ได้ซื้อบ้างวันนี้ของวารุตายังไม่เต็มรถเลยค่ะแตงโมลูกละ2ยูโรกล้วยมัดละ1ยูโรมะนาว1ยูโร30ต่อกิโลนะคะข้าวโพดนี่3ฝัก1ยูโรค่ะได้ข้าวโพดเรียบร้อยแล้วค่ะ3ฝัก1ยูโรก็ตกแล้วฝักละ12 13บาทค่ะไปกันค่ะเมื่อกี้เจอคนฟิลิปปินส์ก็เลือกเสื้อผ้ากันด้วยกันนะคะเธอบอกว่าฉันก็เคยไปกรุงเทพมาแล้วนะว่าอย่างนั้นไปกันค่ะวันนี้ดูเหมือนวารุตาจะได้เป็นครั้งแรกนะคะที่วารุตาได้ของไม่เต็มรถประวัติศาสตร์จริงๆเดี๋ยวไปซื้อโพเรร้านนู้สักหน่อยค่ะต้นหอมหัวใหญ่อันละ1ยูโรซื้อเนคตารีนกิโลละ1ยูโรนี้ค่ะทุกคนก็กำลังเลือกกันใหญ่เลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะยังไม่เต็มเหมือนเดิมอันนี้เขาขายยังไงคะเนี่ยฝักชีแล้วไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยค่ะนี้ก็ดูนี่นะคะผักชีกำเล็กลงเล็กลงเล็กลงปีดกิโลละ1ยูโร70เซนค่ะไปค่ะร้านนี้ทั้งรองเท้าทั้งกางเกงทั้งกระทะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือเสื้อเชิ้ตของผู้ชายตัวใหญ่ๆเลยค่ะสวยจังเลยค่ะเป็นสไตล์วินเทจนะคะสวยนะคะวารุตาชอบแต่ตัวใหญ่ไปหน่อยค่ะตัวนี้ของซุปเปอร์ดายนะคะของญี่ปุ่นนี่ค่ะตัวเล็กไปถ้าตัวใหญ่กว่านี้วารุตาจะซื้อไปให้แฟนสีสวยด้วยค่ะไปค่ะเดินกันต่อเลยข้าวของวันนี้ก็มีไม่เยอะเพราะว่าเขาปิดเด็กปิดเทอมค่ะดูร้านนี้น่ารักวารุตาให้ดูมุมนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเดือเจ้าหมาน้อยน่ารักจริงๆเลยค่ะนี่เหมาะสำหรับของเล่นของสาวน้อยทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีปืนฉีดน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะมีเล่นเกี่ยวกับบ้านด้วยไปกันต่อเลยค่ะร้านนี้ขายรองเท้านี้ค่ะมุมนี้มุมฝั่งนี้ก็ขายของมือหนึ่งนะคะถุงเท้ารองเท้าแล้วแต่เราจะดูแล้วก็เลือกซื้อกันไปค่ะพารุตาจะไปซื้อต้นหอมใหญ่ต้นมุมนู้นค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้จ็อบยังไงก็ยังไม่เต็มรถสักทีเป็นอะไรทีนี้เดี๋ยวซื้อโพเรสักต้นค่ะเอ้ยกำหนึ่งกำละ1ยูโรนี่ค่ะคนกำลังมุงกันใหญ่เลยปารุตาขอซื้อกำหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะกำละ1ยูโรนะคะ
จ๋าซื้อมังโคนี่ก็คือมัดละ1ยูโรพร้อมกับโพเรอีก1ยูโร2ยูโรนำไปผัดกับบ้านค่ะปารุตาซื้อกะหล่ำยอดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าสวิสโคนนะคะอันละ2ยูโรปารุตาจะเอาไปทำใส่หอยทอดค่ะว่าจะไม่เต็มสุดท้ายก็เต็มค่ะไปกันค่ะถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้ปารุตาขอดูของมือไอ้มือสองนิดนึงค่ะอุ้ยมีบ่อรถด้วยนะคะไปค่ะวันนี้นี่ไม้รูเบิร์ตนะคะไม่มีใบแล้วค่ะมีแต่หัวไม่รู้เขาขายยังไงมันไม่สดแล้วค่ะว่าจะไม่ล้นที่ล้นมานี่คือผักทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะของวารุตาวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่บ้านนะคะว่าวันนี้วารุตาได้อะไรมาบ้างไปเดินดูของกันต่อเดี๋ยวสักพักเขาจะกลับบ้านมุมนี้ก็เป็นรองเท้าเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหดูร้านนี้รองเท้าเขาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะของคนแอฟริกาไปค่ะกลับบ้านกันอุ้ยนี่รองเท้าคู่นู้นเป็นรองเท้าหน้าหนาวก็สวยดีนะคะเสื้อตัวนี้สวยดีค่ะใหญ่ด้วยแฟนใส่ได้ไหมเนี่ยถ้าใส่ได้เดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาค่ะขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเสื้อสวยค่ะแต่ตัวสั้นไปหน่อยค่ะถึงเวลากลับบ้านเราแล้วค่ะวารุตาก็ไม่คิดว่าตัวเองวันนี้จะได้เต็มรถนะคะเพราะว่าข้าวของน้อยแต่ยังไงวารุตาก็ได้เต็มรถเหมือนเดิมค่ะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย